สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแสดงวิธีการทำชิ้นงานตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาอยู่ที่5นะครับก็จะขึ้นด้วยเซอร์เฟสนะครับอันนี้ R จะไม่เท่ากันทั้งหมด3จุดนะครับก็จะใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยเซอร์เฟสก่อนนะครับก็มาเริ่มต้นวิธีการทำเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับสร้างพาร์ทขึ้นมาไปที่ construction นะครับผมจะสร้าง offset plane ขึ้นมาก่อนนะครับ1 plane นะครับไปที่5 mm นะครับโอเคแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมาสร้างบนที่ plane ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็ให้สร้างสี่เหลี่ยมนะครับเป็นข้างบนก่อนอันนี้ขนาดเนี่ยก็ตามที่เราต้องการเลยครับผมจะกำหนดไว้ที่100นะครับคูณกับ30แล้วกันนะครับแล้วก็ฟิกให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกก็อันนี้สเก็ตแรกปิดไปก่อนนะครับก็ hide plane ทิ้งมาได้เลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสเก็ตที่2นะครับจะเป็นสเก็ตจาก absolute plane เลยนะครับก็เป็น xy นะครับก็นี้จะใช้เป็นคำสั่ง contour นะครับก็ต่อมาเราก็จะมาทำการแทนเจนต์นะครับให้เส้นโค้งกับเส้นตรงเนี่ยอ้างอิงกันนะครับแล้วก็จะต่อมาก็จะใช้เป็นคำสั่งอ้างจุดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้จุดของโค้งเนี่ยตรงกับมุมนะครับสักครู่ครับเราก็ต้องการให้จุดโค้งเนี่ยตรงกับมุมได้แล้วนะครับก็ต่อมาก็จะทำการเป็นการซิมเมทรีนะครับเป็นซิมเมทรีทั้ง4ด้านนะครับของเส้นนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งวาดทั้งวงกลมนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นการกำหนดขนาดนะครับความกว้างเนี่ยผมจะให้ไว้ที่8นะครับโอเคต่อมาเราก็จะกดend sketไปเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราก็จะได้มาแล้วนะครับทั้งหมด2เพนนะครับ2 sketนะครับแล้วก็ต่อมาจะไปที่คำสั่ง construction นะครับใช้เพน by point and normal นะครับก็เลือกจุดนะครับเลือกเส้นนะครับโอเคคิดถูกต้องนะครับก็ไป sketที่เพนเลยนะครับก็อันนี้เราจะใช้คำสั่ง arc นะครับให้ข้างบนนะครับสัมผัสกับข้างล่างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโอเคแล้วก็จะให้ขนาดเนี่ยอยู่ที่12นะครับอันนี้ก็ปิดสเก็ตไปนะครับก็ต่อมาก็จะหายเพนทิ้งไปทำขั้นตอนเดิมนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็สเก็ตเพนเหมือนเดิมนะครับแถมสั่งอาร์เหมือนเดิมนะครับโอเคทำทั้งสองด้านเช่นกันนะครับต่อมาก็จะให้ขนาดอันนี้ก็จะเป็น12เหมือนกันนะครับโอเคปิดตะเก็ดไปอันนี้เราได้มาแล้ว1คู่นะครับก็ต่อไปก็จะมาทำอีกด้านหนึ่งนะครับก็ก็ใช้เส้นนี้แทนนะครับโอเคแล้วก็สเก็ตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะใช้คำสั่ง arc นะครับเป็น r 12เหมือนเดิมก็จะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับก็ที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องใช้คำสั่ง sweep นะครับในการขึ้นผิว surface นะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้จะทำให้เกิดผลในการที่
เส้นผิวเซอร์เฟซที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะไม่สมูทนะครับก็กดหายไปนะครับต่อมาเราก็จะมาสร้างสเก็ตนะครับที่เพน XZ ก่อนนะครับกดถูกต้องนะครับอันนี้จะใช้คำสั่ง R เหมือนกันนะครับแต่จะเป็น R เนี่ยจะอยู่ที่8นะครับรัศมีอยู่ที่8นะครับต่อมาก็จะมาสร้างสเก็ตอีกสเก็ตหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น YZ นะครับ YZ เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง arc เหมือนเดิมจะเป็นอยู่ที่30นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่า R30 เนี่ยก็จะเล็กก็จะมีความแบนกว่า R12 นะครับก็อันนี้ดีสเก็ตไป N สเก็ตไปต่อมาเราจะมาดูคำสั่งที่เป็นตัวหลักของการสร้างงานชิ้นนี้เลยครับก็จะเป็น Swept นะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะเริ่มจากมุมนี้นะครับแล้วไล่ไปเรื่อยๆจนครบตัวเลยก็ให้คลิกจากเส้นล่างก่อนนะครับจะเป็นเส้นผ่าแล้วก็เป็นเส้นโปรไฟล์นะครับ2เส้นนี้โดยเราต้องกำหนดลิมิตมันนะครับเพื่อไม่ให้มันวิ่งไปทั้งหมดรอบตัวชิ้นงานเลยกดโอเคปั๊บจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราทำชิ้นงานไปแล้วเนี่ยมันจะไฮสเก็ตเราออกนะครับก็ให้กดปิดแล้วเปิดใหม่นะครับก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับต่อมาอันนี้ก็จะทำเป็นเส้นตรงยาวๆเลยนะครับแต่เราก็ยังต้องกำหนดลิมิตให้มันอยู่ดีนะครับจะได้2 surface แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ทำจนครบรอบตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำแบบนี้จะเกิดการเป็นรอยต่อของตัว surface นะครับที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าต้องการไม่ให้ตัว surface เราเนี่ยมีรอยต่อเวลาทำ solid ก็จะมีรอยต่อตามด้วยนะครับการทำแบบนี้จะทำให้ช่วยให้รอยต่อของ surface นั้นน่ะไม่มีนะครับโอเคใช้คำสั่งเดิมนะครับคลิกผ่านนะครับคลิกเส้นโปรไฟล์2เส้นเลือกลิมิตนะครับโดยลิมิตเนี่ยจะเป็นอ้างอิงโดยพอยต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมุติถ้าเรากดไม่ติดเนี่ยครับถ้ามันวิ่งไปเพนนี้ใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเส้นที่เราไกด์มาเนี่ยมันจะไม่ตรงกับเส้นเรานะครับให้เราไปที่โอเปอเรชันนะครับแก้นะครับอันนี้จุดผิดนะครับกดที่ต้องนะครับต่อมาก็ทำเหมือนเดิมครับทำจนให้ครบรอบตัวก็ต้องเลือกลิมิตทุกครั้งนะครับอย่าลืมเลือกลิมิตจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเลือกลิมิตแล้วเนี่ยไอตัวแผ่นเราเนี่ยก็จะสมูทตามนะครับต่อไปก็ทำมุมเหมือนเดิมนะครับเลือกลิมิตด้วยพอยต์2จุดนะครับกดโอเคไปก็จะสังเกตเห็นได้ว่าแผ่นเราก็จะสมบูรณ์นะครับสมูทมีความสมูทมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นด้านสุดท้ายแล้วนะครับก็เลือกพอยต์จุดตั้งต้นแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับโอเคต่อมาเนี่ยเราก็จะทำการฟิลนะครับการปิดรูนี้นะครับแล้วก็ป
ปิดรูข้างล่างนะครับจะมีรูข้างล่างด้วยก็ปิดนะครับต่อมาเราก็จะทำกด High Sketch ไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมี Point ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยก็กด High ไปก็ต่อมาจะใช้คำสั่ง Fill นะครับ Fill เนี่ยก็จะเลือกทั้งชิ้นงานนะครับให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวคำสั่ง Fill เนี่ยจะบอกว่าพอเวลาเราซีลไปแล้วเนี่ยจะเป็นโซลิดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นโซลิดแล้วเรียบร้อยก็เท่านี้ครับเป็นวิธีการสร้างโดยใช้เซอร์เฟซในการสร้างนะครับเพราะว่าโดยตัวเชฟของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างได้นะครับเท่านี้ครับขอบคุณครับ